วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูปลาหมึกทอดคั่วกะปิวิธีทำปลาหมึกทอดนำปลาหมึกกล้วยหั่นแว่นมาคลุกเคล้ากับแป้งทอดกรอบให้ทั่วแล้วเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำปลาหมึกที่คลุกแป้งเตรียมไว้ลงทอดพอเริ่มสุกตักขึ้นแล้วพักไว้ค่ะวิธีทำปลาหมึกทอดคั่วกะปิโขลกกระเทียมกะปิพริกไทยขาวเม็ดตะไคร้ซอยพริกขี้หนูสวนและหอมแดงให้ละเอียดเตรียมไว้เทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและน้ำมะขามเปียกจากนั้นใส่ปลาหมึกทอดที่เตรียมไว้ลงผัดพอให้เข้ากันใส่ต้นหอมหั่นท่อนและพริกชี้ฟ้าหั่นฉลับผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วจัดปลาหมึกทอดคั่วกะปิใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ